ำเกษตรที่ผิดพลาดเนี่ยกว่ามันจะเห็นผลมัน 4-50 ปีเวลาจะฟื้นฟูเนี่ยมันก็ 4-50 ปีค่ะแต่ประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศเขตร้อนเวลาคุณทำผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นเร็วแต่ถ้าคุณทำถูกต้องการฟื้นฟูก็เร็วเช่นเดียวกันโดยมีที่ของพี่บุญกับที่ของพี่คำเดือนเป็นรูปแบบที่ทำให้ผู้ใหญ่ทำให้ลุงฟูเนี่ยแกชี้อันนี้มาเพราะฉะนั้นคิดว่าถ้าหากเป็นอย่างที่ชัยพูดนะเพราะระยะหลังอาจจะมาตามประเด็นเรื่องเกษตรน้อยลงนะก็ไปตามเรื่องทางการเงินเป็นส่วนใหญ่นะก็เลยอาจจะตกเวทีไปหน่อยนะแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่น่าชื่นชมยินดีที่การที่พี่บุญเนี่ยได้สร้างผู้รู้ประการแล้วก็มีสถานที่แห่งนี้เนี่ยเป็นต้นแบบที่จะให้คนสามารถเข้ามาดูไม่ต่างจากลุงสื่อนะที่แกทำภูเขาหัวโล้นเนี่ยให้เป็นสถานที่ที่ให้คนสามารถเข้ามาดูงานแต่ว่าหลังจากลุงสื่อแกเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยลูกหลานแกรู้เป็นยังไงนะเพราะฉะนั้นหลังจากพี่บุญผ่านไปแล้วต้องฝากเจ้าคันชิดไหนอยู่ไหนชิดนะว่ามันต้องสานต่อการที่คนได้เห็นด้วยตาเนี่ยมันมีความสำคัญตอนสมัยไปอยู่ที่ไร่ของคุณฟูเนี่ยมีคนบินมาจากเกาหลีนะแกอ่านหนังสือตอนนี้ว่ายุคสมัยด้วยฟังเส้นเดียวเนี่ยแล้วแกบอกไอ้นี่มันสวยแบบต้องการมาดูให้เห็นกับตาเราก็แปลงเสร็จเราก็อยากจะไปดูให้เห็นกับตาเหมือนกันพอเข้ามาดูปุ๊บเนี่ยแกดูเสร็จแกบอกว่าแกพอใจแล้วแกเชื่อแล้วแกก็กลับบ้านเลยอีตาที่คนเกาหลีเนี่ยแล้วก็คนหลายประเทศที่เข้ามาดูเพราะนั้นการที่มนุษย์เราเนี่ยมันจะคือเวลาที่บอกอะไรนะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นใช่ไหมสิบตาเห็นไม่เท่ากับตาเราอยู่ที่อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้ใหญ่ได้ทิ้งเอาไว้เป็นมรดกให้กับสังคมไทยนะก็อยากให้ลูกหลานเนี่ยโดยเฉพาะคันชิดเนี่ยรักษาสิ่งนี้สืบต่อไปเพราะว่านี่ถือว่าเป็นผู้รู้ประการที่สำคัญแล้วก็เวลานี้เนี่ยเราเผชิญกับปัญหาพวกความร้อนที่มันเพิ่มขึ้นจากการตัดไม้ทำลายป่าเห็นไหมเรายังมีป่าที่ต้องไปฟื้นฟูอีกเยอะแยะนะไม่ใช่แค่ที่เชียงรายได้ทำเชียงรายได้ทำมากด้วยไปทำอีกหลายตัวซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนไปทำเยอะใช่ไหมคือมันมีหลายหลายที่ที่เราคิดว่าจริงๆแล้วคนไทยควรจะต้องมาช่วยกันทำในส่วนนี้นะคะทีนี้ผมอยากจะโยงว่าคุณอุปการต่างๆที่ที่พี่บุญทำไม่ได้เกิดขึ้นจากความเฉลียวฉลาดทางสติปัญญาเพียงเดียวแต่ยังเกิดจากคุณธรรมในใจคือสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นตลอด30กว่าปีที่ได้รู้จักกันเนี่ยก็คือว่าผู้ใหญ่พิบูลไม่ขวนขวายอะไรเพื่อตนเองได้สิ่งใดมาเนี่ยก็มีแต่จะคิดว่าจะนำทรัพย์นำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไปทำให้เกิดตั้งแต่สมัยแรกๆเชิญแกไปเป็นวิทยากรตามที่ต่างๆแกก็จะบอกเลยนะขอพาชาวบ้านไปด้วยถ้างบประมาณไม่พอเอาค่าวิทยากรผมแรกเป็นค่าเดินทางของชาวบ้านอยากให้ชาวบ้านได้เดินทางได้เองนะครับครั้งมาเป็นสวปี39นะตอนนั้นเงินเดือน 38,000 นะสวนะครับถือว่าเยอะในสมัยนั้นนั่น20กว่าปีที่แล้วแต่เงินตอนนั้นนะไม่เคยตื่นไม่เคยตกถึงคนในครอบครัวเลยจะได้มาก็เอามาใช้ทำสวนแปลงบ้านนะจัดกิจกรรมค่ายเด็กค่ายเรียนรู้อะไรต่างๆหมดไปกับสิ่งเหล่านี้นะครับคือผมจะบอกว่าสติปัญญาความเฉลียวฉลาดของผู้ใหญ่พิบูลจะเกิดคุณค่าเกิดประโยชน์น้อยถ้าไม่มีคุณธรรมอีกด้านหนึ่งก็คือความมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์กับสิ่งรวมให้ต่อผู้อื่นนะครับแล้วที่ท่านทำแบบนี้มาได้เนี่ยก็เพราะว่าท่านมีชีวิตที่สมถะมากสามสิบกว่าปีที่รู้จักกันมาเนี่ยมาแกมาเจอแกนะก็จะนุ่งขาสั้นถือไม้กวาดไปไหมนะถ้ากางเกงมีกระเป๋าหลังเนี่ยก็จะพกแฟนไปตัดกิ่งไม้พวกคุณกวาดไปตัดกิ่งไม้ไปถ้าเห็นว่ากิ่งนั้นไม่ว่าจะเป็นนายวิบูลผู้ใหญ่วิบูลหรือสว.วิบูลผมก็เห็นการทำอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าคนที่มาที่นี่หลายคนเนี่ยก็เป็นผู้นำเกษตรกร
ีชีวิตที่สมถะเรียนง่ายมีคนเฟิร์สแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์ให้กับผู้คนผมคิดว่าเพราะมีองค์ประกอบนี้ประกอบเนี่ยปัญญาของผู้ยิ่งบุญถึงได้ส่งผลให้เกิดประโยชน์กว้างไกลเมื่อ6ปีก่อนนะครับผมไปอำเภอพร้าวเป็นพื้นที่หนึ่งที่ทำรินเน็ตทำนิติศาสตร์อย่างดีไปส่งเสริมเรื่องข้าวอินทรีย์ถั่วเหลืองอินทรีย์ก็บอกว่าก็เป็นพื้นที่ไปปลูกเบอร์ไงไปคุยก็ไปเจอเกษตรกรที่ทำวัฒนเกษตรอยู่ที่นู่นเขาบอกว่าหลายปีก่อนหน้านั้นเขามีโอกาสได้มาดูงานที่นี่แล้วก็เอาความคิดเอาตัวอย่างที่เห็นจากที่นี่ไปทำที่นั่นทุกปีนะครับก็ทำให้ผมรู้สึกว่า30กว่าปีมานี้คนที่เข้ามาเรียนรู้ที่ศูนย์แห่งนี้ต้องมีเป็นแสนเราคงไปตามเก็บไม่ได้หมดว่ามีใครได้แรงบันดาลใจได้ความคิดความอ่านได้สติปัญญาความมุ่งมั่นที่จะไปทำเพื่อนักเกษตรหรือความคิดของการแต่อย่างน้อยผมได้ไปพบบางคนที่ก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนก็ไปได้ยินว่าเขาได้แรงบันดาลใจจากผู้บุญนะครับผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้นะครับที่เป็นคุณูปการนะและเป็นปัจจัยที่ทำให้ผู้ใหญ่วิบูลเนี่ยสามารถมีคุณูปการต่อผู้คนต่อสังคมได้นะครับก็เมื่อวานนี้ผมก็มีโอกาสมาพูดคุยกับคนนะแล้วก็ได้เกิดว่าจะเล่าถึงช่วงชีวิตสุดท้ายที่ผู้ใหญ่วิบูลป่วย5เดือนเกิดอะไรผู้ใหญ่ดูนะครับพอดีผมพูดไปนิดนึงพระท่านนามพอดีหลายคนก็บอกว่าโอ้เสียดายวันนี้พระยังไม่มาวันนี้พระยังไม่มารีบเล่าก่อนนะครับคือผมมีความมั่นใจมากว่าผู้ใหญ่ดูเนี่ยตายดีตายสงบแล้วก็ไปสู่สุคติอะไรทำให้ผมมั่นใจนับแต่ผู้ใหญ่วิบูลล้มในห้องน้ำไปหาหมอหายใจไม่ออกหมอเห็นว่าน่าจะมีความผิดปกติที่สมองและทำให้มีการผ่าตัดสมองในวันรุ่งขึ้นคือวันที่12มกราคมปี2559ที่โรงพยาบาลพุทธโสธรหลังจากผ่าตัดแล้วผู้ใหญ่วิบูลนอนอยู่ในห้องไอซียูไม่สามารถพูดคุยกับใครเลยตลอดเวลา153วันจนสิ้นใจใน153วันนั้นเนี่ยมีเรื่องยากลำบากสำหรับคุณรักคุณใกล้ชิดเนี่ยเกิดขึ้นหลายอย่างนะครับเช่นหลังจากผ่าตัดแล้วท่านหายใจเองไม่ได้ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจใส่ท่อเข้าไปทางปากและท่านยังไม่มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นผ่านไป20วันหมอบอกว่าต้องเปลี่ยนเจาะคอแล้วเพราะว่าการใส่ท่อไปทางปากเนี่ยมันเสี่ยงต่อจะมีโอกาสติดเชื้อได้ง่ายถ้าใส่ท่ออย่างนี้นะครับก็เราต้องตัดสินใจว่าจะให้หมอเจาะคอพ่อไหมสุดท้ายด้วยความที่เราหวังว่าพ่อจะมีโอกาสฟื้นขึ้นมาเราตกลงใจว่าให้หมอเจาะคอพ่อเพื่อลดความเสี่ยงการติดเชื้อพ่อก็นอนในโรงพยาบาลโดยแม่สามารถที่จะมีปฏิกิริยาตอบโต้ได้เราก็ได้กัลยาณมิตรนะครับได้องค์ความรู้การดูแลผู้ป่วยและสุดท้ายจากทางพระอาจารย์ไพศาลเครือข่ายพิธีการซึ่งจัดอบรมเรื่องประชันความตายและสมองต่อเนื่องมายาวนานถึง15ปีองค์ความรู้เหล่านั้นคืออะไรอาจารย์ไพศาลบอกว่าสิ่งที่หนึ่งที่ทุกคนต้องตระหนักเวลาที่ญาติมีคนใกล้ชิดเราป่วยคนส่วนใหญ่จะไปฝากความหวังไว้กับแพทย์พยาบาลจนลืมไปว่าคนป่วยมีด้านจิตใจที่เราต้องดูแลซึ่งเรื่องนี้หมอและพยาบาลมีความรู้ความเข้าใจน้อยเขาเรียนมาแต่เรื่องของการรักษาการแต่เรื่องการดูแลจิตใจนี่
็นเรื่องของคนในครอบครัวเป็นเรื่องของคนหน้าคนใกล้ชิดเพราะฉะนั้นเราทำอะไรได้มากกว่าการเข้าไปดูพ่อนอนแล้วก็ออกมาเพราะฉะนั้นลูกหลานและคนใกล้ชิดก็จะได้คำแนะนำว่าให้ปฏิบัติต่อท่านเสมือนหนึ่งว่าท่านเป็นปกติได้ยินได้สัมผัสทุกสิ่งทุกอย่างก็อะไรครับอาจารย์ไพศาลบอกปัจจุบันนี้เนี่ยมีปรากฏการณ์ทางวิทยาศาสตร์มากมายทางการแพทย์มากมายนะครับที่บ่งบอกว่าคนที่หมดสติคนที่โคม่าไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่สามารถรับรู้อะไรเพราะมีหลายคนที่ฟื้นจากอาการโคม่าฟื้นจากการลมยาสลบกลับมาเล่าให้ฟังได้ว่าตอนที่เขาหลับมีคนเนี้ยมาคุยกันอยู่ข้างเขาเห็นหมอคนเนี้ยสองคนมารักษาคนมีเงินถึงไม่มีสามารถเล่าได้ทั้งที่หมดสติอยู่นะทำให้ทางการแพทย์ก็ดีทางวิทยาศาสตร์ก็ดีเริ่มเชื่อว่ามนุษย์เราสามารถรับรู้ได้โดยมิติทางสมองหรือประสาทสัมผัสคือมิติเรื่องใจที่จะรับรู้สิ่งเพราะฉะนั้นท่านอาจจะนอนอยู่ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเราพูดกับท่านชื่นชมท่านบอกรักท่านขออภัยจากท่านหรือชวนให้ท่านระลึกนึกถึงสิ่งดีๆที่ท่านทำมาสิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสิ่งที่จะทำให้จิตใจของคนป่วยเนี่ยดีขึ้นมาหรือว่าเป็นกุศลขึ้นมานะครับอันนี้เป็นจุดพิกัดที่สำคัญผมเคยไปเยี่ยมคนป่วยตามโรงพยาบาลหลายแห่งนะครับคนป่วยนอนโคม่าคนเฝ้าละตัดทีวีตอนนี้บอลฟุตบอลยูโรก็เชียร์ฟุตบอลโดยไม่สนใจเพราะคิดว่าคนที่นอนหลับอยู่เนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเพราะการที่เราตระหนักว่าคนที่หมดสติอยู่ก็สามารถที่จะรับรู้ได้จะทำให้เราเนี่ยมีวิธีการมีช่องทางที่จะทำอะไรที่ดีๆให้กับท่านอย่างที่ผมกล่าวแต่ไม่ใช่เพียงแต่การสัมผัสการพูดแม้กระทั่งจิตใจเรื่องของการแผ่เมตตาการส่งจิตที่เป็นกุศลสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำให้ผู้ป่วยได้สัมผัสได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพวกเราที่ดูแลท่านในช่วง5เดือนนี้ก็จะได้รับความรู้เหล่านี้แล้วก็ปฏิบัติต่อผู้ป่วยอย่างดีช่วงต้นเดือนมีนาน้องกิ๊ฟสมาชิกคนหนึ่งของสวนวัฒนเกษตรที่เคยอยู่กับพ่อผู้ใหญ่10ปีแล้วก็ไปเป็นเขยอยู่ที่สกลนครแต่แกก็ผูกพันกับที่นี่ผูกพันกับพ่อผู้ใหญ่ตลอดไปเชิญอาจารย์มนตรีออกเรียนนะครับให้มาช่วยทำภาวนาแบบทิเบตสร้างสนามจิตพลังจิตแล้วก็แผ่ชวนทุกคนในครอบครัวมาใกล้ชิดรวมงานกันทำจิตให้เป็นกุศลแล้วก็ส่งพลังให้กับพ่อผู้ใหญ่หลังจากวันนั้นเป็นครั้งแรกที่พวกเราสังเกตเห็นว่าตาพ่อผู้ใหญ่เริ่มเปิดได้ซึ่งก็เป็นที่อัศจรรย์ใจว่าดูท่าจะได้ถัดจากนั้นไม่นานเดือนเมษายนหัวใจของพ่อผู้ใหญ่เนี่ยเต้นต่อหมดนะการเต้นของหัวใจปกติเนี่ยมันควรจะอยู่ที่ประมาณ70กว่าแต่ว่ามีช่วงหนึ่งพ่อหัวใจเนี่ยเต้นออลงมาเหลือเป็น35หมอก็ถามทันทีถ้าเกิดพ่ออยู่ต่อไปจะทำไปไหมทันทีบอกโอ้โหเป็นคำถามที่มันหนักอึ้งเลยไม่รู้จะตอบยังไงจะบอกให้จะบอกว่าไม่ต้องปั๊มก็เหมือนกับว่าโหดร้ายทำให้พ่อตายนี้เนี่ย